รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้นะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะครับเป็นประจำทุกวันพุธทาง Workpoint ช่องหมายเลข23นี่แหละครับวันนี้พิเศษอีกแล้วครับเพราะว่าจะเป็นเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็เท็ดดี้นะครับวันนี้เมนูที่รายการของเราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ตรงนี้คุณผู้ชมครับเปิดมาจะโดนใจคุณผู้ชมและกำลังอยากรับประทานอยู่หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าโจทย์วัตถุดิบของเรานะฮะเป็นโปรตีนที่หาทานได้ง่ายๆไม่ยากเลยมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะตรงอย่างที่ทีมงานเขาบอกมาหรือเปล่ามาครับอุ้ยไก่มีทั้งสันในไก่แล้วก็สะโพกไก่เนื้อไก่นะฮะมีหลายส่วนอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นสันในก็จะแบบไม่ค่อยมีไขมันถูกไหมครับแต่ว่าสะโพกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบมีหนังมีไขมันนะมันก็จะยิ่งอร่อยโอ้กินกันเกือบทุกวันนะกับเมนูไก่ที่ราคาพอไหวสำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้เมนูของผมเนี่ยพอเห็นเนื้อไก่แบบนี้คิดถึงวัยเด็กเวลาไปตามแบบสถานที่ต่างๆข้าวจานเดียวที่แบบทุกคนชื่นชอบแล้วก็สั่งง่ายแล้วก็ได้เร็วนะฮะนั่นก็คือข้าวหน้าไก่นั่นเองดังนั้นนะฮะวันนี้ผมจะมาทำเมนูข้าวหน้าไก่กันครับเราคิดว่าเราเลือกสันในไก่แต่เมนูจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามช่วงหน้านะเอาละครับเมนูข้าวหน้าไก่ของผมนะครับ6แยกครับนี่เขาว่าพิเศษกว่าเจ้าดังนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยกระทะร้อนๆแบบนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปหลายๆคนหลายๆเจ้าเนี่ยผมไปเสาะแสวงหามาแล้วเขาจะเอาตัวเนื้อไก่เนี่ยไปหมักเพื่อให้ข้างในเนี่ยนุ่มแล้วก็มีรสชาตินะครับแต่ว่าพูดตรงๆเลยผมชื่นชอบเวลาที่ตัวเนื้อสัตว์หรือว่าเนื้อไก่อย่างเงี้ยมันแบบเกรียมๆนิดนึงมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้นุ่มมากแต่มันจะมีรสชาติมากขึ้นนะครับอย่างอันนี้เนี่ยของเราเป็นสะโพกด้วยมันติดหนังด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าแบบหนังเกรียมๆมันอร่อยกว่าเยอะนะครับอ่ะน้ำมันเริ่มร้อนก็เอาหนังลงไปเลยแล้วเราก็แกล้งลืมไปนิดนึงให้เขาแบบอุ้ยเหลืองแล้วเหรอแบบนั้นเนี่ยคือโอเคเลยฮะอร่อยเลยแต่ถ้าลืมนานก็อุ้ยไหม้แล้วเหรอก็อันนี้ตัวใครตัวมันนะแบบนี้จริงๆแค่นี้แล้วก็เอาให้สุกโรยเกลือก็อร่อยละนะครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ทำข้าวหน้าไก่เนาะอ่ะโอเคพอได้แบบนี้นะครับเราจะเขี่ยตัวไก่เนี่ยไปฝั่งหนึ่งแล้วก็กระเทียมสับนะครับแล้วเราก็ผัดให้เขาหอมเลยนะฮะนี่แบบนี้แหละกระเทียมเริ่มสุกนะครับเราก็จะใส่อันนี้เห็ดหอมแห้งแช่น้ำนะหั่นเป็นสไลซ์แบบนี้เลยนะครับเห็ดหอมเยอะกว่าไก่อีกนะครับสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมไก่ของเราเนี่ยสุกได้ที่ละนะครับแล้วก็เห็ดหอมเนี่ยพอเขาโดนความร้อนเขาก็จะแบบยิ่งหอมยิ่งขึ้นนะฮะที่ต้องระวังจริงๆคืออย่าให้กระเทียมเหลืองไปมากกว่านี้นะครับไม่งั้นอาจจะขมได้อ่ะพอได้ที่แบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะเราหยุดความร้อนไว้เท่านี้น้ำซุปนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะอันนี้เป็นน้ำเปล่าได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสเพิ่มเองเดี๋ยวเราคนจนเข้ากันนะครับพอเขาเดือดอีกทีนะก็มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยได้ที่ละเราก็จะแค่ปรุงรสนะครับแล้วก็ใส่แป้งให้เขาข้นเท่านั้นเองง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าตอนนี้น่ากินมากๆนะครับดูไก่ของเรานะฮะแม่ดูขออวดมันน่ากินแบบนี้แต่ว่านะปกติเนี่ยเขาจะมี2สายนะสำหรับข้าวหน้าไก่สายแรกคือแบบเป็นน้ำแบบสีเข้มๆดำๆเลยนะครับอันนั้นเขาใส่สีอิ๊วดำผมก็ใส่แต่อาจจะไม่เข้มเท่านั้นเราเน้นที่รสชาติแล้วกันนะครับมาเดือดแบบนี้เดี๋ยวเรามาปรุงรสพร้อมๆกันนะครับอันแรกเลยนะฮะเป็นซอสเห็ดหอมนะครับก็กลมกล่อมกันไปโอเคซอสเห็ดหอมเสร็จปุ๊บอันนี้ซีอิ๊วดำนะครับจะได้สีสันสวยงามเพิ่มความเค็มนิดนึงนะอันนี้ก็ซีอิ๊วขาวนะครับ
ก็จะปรุงรสกันแบบจีนๆเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มความหวานนิดนึงนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะฮะน้ำตาลทรายครับเอาละสีสันมาแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่เป็นไงล่ะเหมือนเจ้าดังปิดท้ายนะครับน้ำมันงานะครับกลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคโอ้ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะใส่แป้งมันละลายน้ำนะครับให้ตัวข้าวหน้าไก่ของเราข้นๆนะฮะใส่แล้วก็ต้องรีบคนเลยแป้งเขาจะได้ไม่เป็นลูกนะแล้วก็มั่นใจว่าให้แป้งเขาสุกด้วยนะครับมันจะเริ่มข้นแบบนี้เลยนะครับเอาละพอเขาเดือดตรงกลางแบบนี้แปลว่าแป้งสุกแล้วโอเคเราปิดไฟได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะฮะเพราะว่าข้าวหน้าไก่แบบนี้นะฮะต้องทานคู่กับข้าวเจ้านุ่มๆนะครับวันนี้ผมจะใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟข้าวหน้าไก่พร้อมๆกันนะครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับนี่เลยความสวยงามนะเราจะเอาเนื้อไก่ลงก่อนเลยดูชิ้นนี้สิหนังเกลียมๆนิดนึงปกติแล้วนะเขาก็จะมีกุนเชียงที่แบบเอามาทอดวางข้างแต่นี้เราเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้ผมเอาไปต้มก่อนเลยอย่างเดียวเลยแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกนะฮะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เห็นแบบเพิ่มความเผ็ดร้อนนิดนึงแต่มันก็ไม่เผ็ดมากนะแต่ว่าเอาไว้ตัดรสนะฮะก็จะหอมๆตอนกินแม่น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมข้าวหน้าไก่นะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะข้าวหน้าไก่นะครับต่อไปนี้นะครับใครมีข้าวอร่อยๆข้าวเจ้า5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไม่รู้จะทานคู่กับอะไรลองเมนูนี้นะฮะข้าวหน้าไก่ของเท็ดดี้น่ากินจริงๆครับและช่วงหน้านะฮะยังมีอีก1เมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะน่ากินไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือเมนูไก่กรอบหน้าโรงเรียนกับวุ้นน้ำจิ้มไก่ครับแค่ชื่อก็น่ากินน่าอร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับสลิงฉีดยาแต่ไม่มีเข็มนะคุณผู้ชมทีละน้อยทีละน้อยไม่ต้องเยอะนี่ไงเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆ เวลาทอดง่ายมากคุณผู้ชมไก่ที่เราหมักไว้คลุกแป้งแห้งให้ทั่วจุ่มเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปทอดประดิษฐ์ประดอยสะดุดวุ่นวายวุ่นแซ่บรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดวันนี้เรามีเมนูหมูสามชั้นย่างชีสสไตล์ญี่ปุ่นเมนูทำง่ายถูกใจสายปิ้งย่างมาฝากกันครับวิธีทำใส่หมูสามชั้นลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสบาร์บีก้าตราไทยเชฟเคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้
เสียบต้นกระเทียมด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยหมู3ชั้นเตรียมไว้นำหมู3ชั้นลงย่างจนกระทั่งสุกใส่กระเทียมเจียวลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสปาปริก้าตราไทยเชฟคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางหมู3ชั้นลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยเชดดาร์ชีสใช้ปืนพ่นไฟจนชีสมีกลิ่นหอมโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เตรียมไว้และต้นหอมซอยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟกับเมนูหมู3ชั้นย่างชีสสไตล์ญี่ปุ่นผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ